สานแบบรอบบ้านพันเมืองส่งต่อเรื่องเล่าสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากเกี่ยวกับประวัติบ้านตำนานเมืองทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับพบพอกันอีกคือเก่ากับเรื่องเล่าเรื่องเราของชุมชนคนอีสานเรื่องเล่าของหมู่บ้านอำเภอจังหวัดต่างๆในของเขตภาคอีสานเฮาตอนนี้นำพี่น้องมาเลาะซองยองยามทางอำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดครับจากประวัติความเป็นมาของอำเภอพลทรายแต่ก่อนแต่เดิมนั้นหมู่บ้านก็ขึ้นอยู่กับตำบลสามขาอำเภอสุวรรณภูมิสมัยนั้นเพิ่นเอิ้นเมืองสีภูมิซึ่งขึ้นอยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลสามขามีอาณาเขตกวงขวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโตอำเภอสุวรรณภูมิด้วยความห่างไกลทุรกันดารทางด้านการคมนาคมขนส่งการไปมาหาสู่หรือว่าการมาติดต่องานราชการของพี่ของน้องเกิดความลำบากยากแค้นแถมยังพื้นที่ก็ยังเป็นทงโล่งเรียกว่าพื้นที่ตั้งอยู่กลางทงกุล่าล่ะครับย่ำฝนนำกะหลักท่วมครั้งเหตุให้การไปมาเนี่ยลำบากย่ำแรงกะผัดเป็นดินทรายครับพี่น้องการไปการมากชิดเบิ้งเอาโลดผู้มีอายุจักหน่อยย่อนขึ้นไป 40-50 ปีขึ้นหลังครับการเดินทางนำถนนดินทรายโอ้ยนี่จะมันลำบากครับมันมีมอเตอร์ไซค์ขี่กะลมหัวซักหัวขวมมันมีรถโดยสารแล่นกะขี่ดินนี่ไงง่องครับหอดบางหม่องบางบอนหล่อรถจมดินนี่กะเอิ้นว่าได้กินข้าวลิ่งกินข้าวปลากันพุ่นล่ะครับพี่น้องต้องนั่งเฝ้านอนเฝ้าเอารถขึ้นรถฟี่ดินทรายแดดฮ้อนๆก็สิคิดเห็นสภาพดีอยู่ดอกครับยังขี่ดินทรายนี่โอ้ยลาไปหน่าแท้ๆครับยังไปกะลมไปแดดกะฮ้อนบ่แม่นธรรมดาในยุคนั้นสมัยนั้นในแถบทินบริเวณนี้ก็ยังเต็มไปด้วยผู้ร้ายอ้ายขโมยทั้งกระทรวงมหาดไทยเพิ่นกะเล็งเห็นความสำคัญมองเห็นความลำบากของพี่ของน้องเพิ่นกะจังได้มีประกาศตั้งแล้วกะกำหนดเขตตำบลใหม่ขึ้นโดยแยกเอาหมู่บ้านของตำบลสามขาทางฝั่งด้านทิศตะวันออกซึ่งกับประกอบไปด้วยบ้านพ้นทรายบ้านกูบ้านน้องสวงบ้านน้องซ้ำบ้านน้องบัวบ้านย่างค่ำบ้านเล่าเขาบ้านดอนมวยบ้านน้องย่างออกมาตั้งเป็นตำบลพ้นทรายหลังจากนั้นวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2519ทางกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็ได้ประกาศยกฐานะให้ตำบลสามขาตำบลพ้นทรายเป็นกิ่งอำเภอพ้นทรายโดยใส่บ้านของคุณคู่สิงหาโทในขณะนั้นนะครับเป็นที่ทำการชั่วข้าวพร้อมกันกับมีการประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่และก็กำหนดเขตตำบลใหม่ขึ้นอีกโดยได้แยกเอาหมู่บ้านในตำบลพ้นทรายกับตำบลสามขานี่แหละครับออกมาจัดตั้งเป็นตำบลย่างค่ำเป็นตำบลสีสว่างแล้วก็เป็นตำบลหาดย่าวก็เฮ็ดให้กิ่งอำเภอพ้นทรายมีเขตการปกครองเพิ่มขึ้นร่วมแล้วเป็น5ตำบลมี54หมู่บ้านนับกันครับต่อมาวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2532ก็ได้มีตาพระราชกฤษฎีกาให้กิ่งอำเภอพ้นทรายอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอำเภอพ้นทรายโดยสมบูรณ์ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่106ตอนที่83
ลงวันที่25พฤษภาคมปีพ.ศ.2532หน้าที่249ถึง251อำเภอพ้นทรายตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดร้อยเอ็ดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียงฝั่งด้านทิศเหนือติดกับเขตของอำเภอหนองฮี่ฝั่งด้านทิศใต้ติดกับเขตอำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกษฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับเขตอำเภอสุวรรณภูมิฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับเขตอำเภอหนองฮี่พื้นที่ในเขตปกครอง5ตำบลมี58หมู่บ้านนะครับตำบลพ้นทรายมี14หมู่บ้านตำบลสามขามี8หมู่บ้านตำบลศรีสว่างมี15หมู่บ้านตำบลย่างค่ำมี10หมู่บ้านตำบลทาหาดเหย้ามี10หมู่บ้านกูถามขั้นทนามสวยงามทาหาดเหย้าเข้ามาลิหอมทงกุล่าหมากป่ามุ่นและป่าเสียวคำขวัญของพี่น้องชาวอำเภอพ้นทรายครับคลิปนี้ได้นำภาพพี่น้องมาเบิ่งบริบทชุมชนพร้อมด้วยความเป็นไปเป็นมาของอำเภอพ้นทรายแล้วก็สิได้ลาพีลาน้องล่ะครับพังภายต่อเลาะหม่องไม้หาเอาเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นมาเบามาเล่าสู่พี่สู่น้องเพื่อเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยสำหรับผู้อยากหูอยากทราบในส่วนประวัติความเป็นมาของชุมชนคนอีสานเฮาไว้พบพ่อกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ